สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันดีคืนร้ายนั่นเองนะคะเรื่องราวของศิลปินสาวท่านหนึ่งนะคะที่เธอฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายนะคะมีขึ้นถึงจุดที่เรียกว่าสูงสุดและก็ลงต่ำที่สุดกระทั่งจากเงินเป็น10ล้านเหลือไม่กี่ร้อยบาทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนต้องฟังไว้ว่าทุกชีวิตล้วนมีทั้งวันดีในชีวิตและก็คืนร้ายที่แสนสาหัสขอให้จำไว้ว่าเมื่อถึงวันดีก็จงอย่าประมาทในชีวิตและหากเมื่อใดนะครับที่เจอคืนร้ายก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเพื่อสู้ต่อไปเสมอครับถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะเรามาพบกับศิลปินของเราได้เลยค่ะวันดีคืนร้ายขอต้อนรับพี่หายอภาพรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปรบมือสิคะวินด้วยวินด้วยให้มันมีเสียงสมั่งสมั่งมีพี่ฮายเนี่ยคือไปไหนเนี่ยต้องมีเสียงกรีดความสนุกสนานเป็นผู้หญิงที่มีพลังงานเยอะมากอ่ะเขาขายความสนุกแม้กระทั่งโชว์ของเขาเองก็เป็นโชว์ที่ดูแล้วยิ้มดูแล้วมีความสุขแต่กว่าจะมีความสุขแบบนี้ได้นะคะพี่โน่ค่ะจริงๆแล้วคืนร้ายของพี่ฮายเนี่ยนะคะขอโทษนะคะร้ายถึงขนาดที่ว่าน้อยอกน้อยใจเป็นนักร้องมา9ปีไม่ดังสักทีจริงไหมคะฮะอย่างนั้นเลยฮะจริงไหมคะคือมันโอ้โหตอนนั้นไม่ได้ใช้ฮายอภพรด้วยนี่ใช้หายด้วยพี่โน่คือใช้ตอนแรกนะเข้าวงการครั้งแรกเลยใช้น้องนิดสิทธิ์บุญโทนไม่ใช่นักมวยนะเป็นนักร้องแต่ว่าเจ้าของค่ายเนี่ยเคยทำค่ายมวยเขาก็เลยคงจังยังอินอยู่กับค่ายมวยพี่โน่ก็เลยตั้งชื่อนักร้องสักคนหนึ่งใครดีวะเป็นน้องนิดกันตอนนั้นบุญโทนก็อยู่ที่ที่ค่ายเหมือนกันที่ค่ายเหมือนกันเขาก็เลยแบบว่าเราก็ยังร้องเพลงไม่เก่งไม่ได้สวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์แล้วก็อีนี่ลูกบ้ามันเยอะเขาคงเห็นแบบนี้เอาจับนักร้องเป็นผู้หญิงร้องเพลงแปลงซะมันก็น่าจะสนุกดีก็เลยใช้ชีวิตการร้องเพลงแปลงใช้ชื่อน้องนิดสิทธิ์บุญโทนเนี่ยประมาณ3ปีในวงการก็เริ่มร้องเพลงเป็นขึ้นร้องเพลงเป็นบังเอิญเทพมันขายได้อ่ะเล่านิดนึงเทพมันขายได้ตอนนั้นโอ้ได้เป็นแสนนะตอนนั้นยังไม่มีเทพผีซีดีเถื่อนชื่อเพลงว่าบังมิดเลยขึ้นมาว่ามิดเลยมิดเลยมิดเลยนะพี่ชายคือมีแฟนตัวใหญ่เดินไปไหนบังเรามิดเลยเนาะแต่ประโยคแรกที่ขึ้นมาฮะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้เพลงเขาเรียกว่าเพลงแปลงสมัยนั้นจะมีอยู่พักฮิตมากแล้วก็แปลงกันนั่งหัวเราะนะแล้วก็มีเพลงที่สองต่อมาแล้วบ้างที่สองไปเอายกทรงฉันคืนกลับมาคือตากยกทรงไว้แล้วไม่รู้ใครขโมยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ดันขายได้เขาก็แสดงว่าก็ขายได้เป็นนักร้องที่คนให้การต้อนรับนี่คะก็พอสมควรหนูตอนนั้นนะขายได้แสนนึงถือว่าเด็กๆมากคือขายเทปคัสเซ็ตได้เนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการออกไปโชว์เขาเรียกไปโชว์หรืออะไรก็อยู่อย่างเงี้ยมาประมาณ3 ปี 3 ปีเสร็จปั๊บจนเห็นร้องเพลงเก่งขึ้นร้องดีขึ้นสวยขึ้นไปยกดั้งมาแล้วเอ้ยดูได้จากที่หน้าไม่ทันสมัยขาวขึ้นพอผู้หญิงของเราพอได้อยู่ดีกินดีเนาะพี่โน่เนาะมันก็มีความมีออร่าน่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นอภพรนครสวรรค์ก็มาเรื่อยๆพี่โน่ก็พอปีที่3มั้งฮะพี่ยิ่งยงเข้ามาพี่ยิ่งยงมาให้ทางบริษัทบ็อกซิ่งซาวด์เนี่ยจัดจำหน่ายสม41992คือนางก็ตะลอนไปทั่วเลยนะเพลงเขมรเอาไปให้ RS จัดจำหน่ายเขาก็ไม่เอาแกรมมี่จัดจำหน่ายเพลงบ้าอะไรมันอะไรก็ไม่รู้เนียงกลังบองบองกลังเนียงอะไรเนียงเนียงสไรบองหรือเปล่าอะไรมันก็เลยเพลงอย่างเงี้ยมันจะไปดังได้ไงทางค่ายใหญ่ๆเขาก็บอกงี้เอาก็มาค่ายบ็อกซิ่งสาวอาสันเสริญก็บอกว่าอ่ะโอเคเชื่อไหมว่าเขาโปรโมททางวิทยุเนี่ยไปประมาณ2เดือนค่ะแต่พอเทปออกเท่านั้นตอนนั้นก็ยังไม่มีเทปผีซีดีเสื่อมวันแรกขายได้เกือบ300,000ตลับพี่โน่คิดดูดิแล้วยังไงล่ะอ้าวร้องลูกทุ่งถ้ามีใครดังผู้หญิงดังก็ต้องผู้ชายร้องแก้ผู้ชายดังก็ต้องมีผู้หญิงร้องแก้หนึ่งในนั้นก็เป็นเราโชคดีไปพี่โน่เดินไปเดินมาแบบเขาเห็นอีนี่เอามาร้องแก้เลยเราเป็นเด็กในสังกัดอยู่แล้วก็ไปร้องแก้ก็ไปเกาะแกดังอยู่ได้ประมาณปีกว่าแกแยกวงแยกวงแล้วไงเราก็เสือกซื้อ BM ซะด้วยคันแรกเบ็ดรถคันแรกซื้อ BM เป็นไงล่ะไม่ได้ทะเยอทะยานนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า BM ค่ะรายได้เขาได้ไงคุณผู้ชมตอนนั้นได้อยู่ได้สิก็ไปกับยิ่งยงไงแล้วเขามีงานทุกวันแล้วเขาดังมากแล้วตะเข็บชายแดนนี่นะพี่โน่โอ้ยร้องยิ่งกว่าพี่เบิร์ดอีกอะคลาวเงียบหายไปสองแล้วตะโกนร้องแบบหนูทั้งงานนะคนเนี่ยเขาบอกว่าคนเป็นหมื่นไฮอภพรกับพี่ยิ่งยง
มาสนิทกันตอนหลังบอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาสนิทกันมาตั้งนานแล้วนานแล้วตั้งแต่นานกันจนก็นานกันจนปัจจุบันยังมีเด็กหลายคนคิดว่ายิ่งยงกับไฮเนี่ยเป็นผัวเมียเป็นผัวเมียกันเอาไม่ใช่เหรอคะนี่เห็นไหมงงละคือหมดพ่อต๊อกกับแม่ชูคือลอตต๊อกกับชูสีก็มารุ่นนี้ที่คนนึกว่าเป็นผัวเมียกันตลอดเวลาไปเล่นงานก็คิดว่าเอ้าผัวไม่มาเลยบางทีพี่ยงไปเล่นก่อนเอ้าอภพรไม่มาเลยอ๋อมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านเห็นไหมมันอ้วนอ่ะมันเพิ่งคลอดลูกนะพี่โน่ก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็พอพี่ยงแยกวงไปพี่โน่อยู่ไงละเคว้งดิไม่มีงานทำรถก็โดนยึดก็4ปีจนอีก5ปีอ่ะพี่โน9ปีแล้วก็ยังไม่มีอัลบั้มดังเลยบุ๋มจ๋าพี่ไฮก็อยู่อย่างเงี้ยแล้ว BM อ่ะยังไงล่ะออก BM มา3งวดแล้วยังไม่ได้ผ่อนจ่ายก็ขับรถหนีพอสว่างปั๊บขับรถหนีไปปล่อยปลาที่พุทธมณฑลตอนเนี้ยที่พุทธมณฑลที่ปลาเยอะๆนะปลาพี่ก็จนมาทําอัลบั้มเลิกแล้วค่ะพอวางไปสักเดือนครึ่งก็ยังเงียบออกวันละ30ม้วนอ้าวยังไงล่ะเขาก็เลยเรียกมาคุยว่าอัลบั้มนี้ไม่ดังเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะเพราะว่าไม่มีงบเชียร์แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจนะก็โอเคไม่เป็นไรเราก็กะไว้ไปเปิดร้านเสริมสวยพอเนี่ยช่วงเดือนนี้ค่ะเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยไปโน่นช่วงน้ำท่วมบ้านเราพอดีปีนั้นแล้วเพื่อนพึ่งพามูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็น้ำท่วมเขาก็จัดเนาะให้ศิลปินทุกคนมาร้องแล้วตลก20กว่าคณะพี่ไฮไปนั่งรอบุ๋มจ๋าไปนั่งร้องแต่6โมงอ่ะพี่ไฮได้ขึ้นตีสอง20กว่าคณะใส่ปีกใส่คนเลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้วเอาเพลงพี่ไปร้องทุกคณะแต่เทปออกวันละ30ม้วนยังไงอะพี่โน่เราก็เฮ้ยทำไมอะหรือว่าเจ้านายเขากลัวเราจะขอแบ่งส่วนแบ่งอะไรเงี้ยเราก็คิดไปเนาะเพราะหลังจากนั้นอีก3วันรายการทีวีติดต่อมาเราไม่เคยออกรายการติดต่อมาวิลล่าคาเฟ่พระราม9คาเฟ่มีรูปเราขึ้นเราเห็นตรงเนี้ยถ้ามีรูปขึ้นก็คือดังที่สุดแล้วดังแล้วแบบโอ้ยเราเห็นแล้วดีใจมากอ่ะแล้วหลังจากนั้นมาโอ้โหรับงานสะบั้นเลยพี่โน่งานเอาลอยกระทงพอดีช่วงลอยกระทงพอดี9ที่ในวันลอยกระทงเลิศวันเดียวนะลูกทุ่งเนี่ยมีความสามารถมากในการรับงานแบบนี้แต่งานที่เข้ามามาพร้อมกับรายได้ที่เยอะแยะมากมายแต่รายได้ที่มาเยอะก็ขอโทษนะคะใช้เยอะเช่นเดียวกันแต่พอได้ตังเยอะมาจริงๆกับกลายว่ารู้สึกว่าเงินได้มาเยอะโอ้เยอะมากหลักเป็น10ล้านนะใช่หนูเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยบ้านเราก็มีรถเราก็มีที่ดินเราก็ซื้อโอ้ยชาตินี้เราไม่จนแล้วล่ะพี่มีเงินหลัก10หลายๆ10ล้านอยู่ในธนาคารใครจะคิดว่าจนเราก็แบบว่าไอ้พวกลูกสาวเนาะเพื่อนสาวดิฉันที่เป็นแดนเซอร์แดนเซอร์6คนพี่โน่ที่เห็นไปเที่ยวกันกินทิ้งวันนึง 50,000 30,000 70,000 พี่โน่อุ๊ยสบายมากเราก็เลี้ยงเขาด้วยเลี้ยงสิเพราะลูกน้องก็ต้องเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงเวลากินข้าวคนทิ้งอุ๊ยมันกินได้เราก็ดีใจเนาะพอมันกินหมดเราก็สลดใจอ่ะเสียวันนึง 2-30,000 ก็ไม่มีความรู้สึกก็ใช้อย่างเงี้ยมาประมาณ 3-4 ปีพี่โน่ค่ะเงินหมดไม่ได้ดูในบัญชีเลยเหรอคะเงินหมดไปสิบสิบล้านอ่ะนะก็หางานได้มันก็เอาเงินเข้าเราไม่ได้สนใจไงเวลาใช้ก็รูดบ้างเงินสดที่ได้มาจากงานบ้างก็จ่ายไปก่อนเคยเห็นแบบเงินที่น้อยที่สุดติดบัญชีของเราหลักร้อยฮะอุ้ยนั่งนอนดูวอลเปเปอร์เฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงอ่ะนอนมองวอลเปเปอร์นอนมองวอลเปเปอร์เป็นเดือนนะหนูจนกว่าจะดึงสติกลับมาได้มีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์ที่ท่านเดินธุดงค์ตั้งแต่อายุ11ก็มีโอกาสได้คุยกับท่านแล้วท่านก็ให้กำลังใจท่านก็เหมือนกับเปิดทางสว่างให้เราอ่ะบอกไปกลัวอะไรล่ะนายกอ่ะเขา4ปีเขาก็เปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนนายกใหม่แหละอภพรมีคนเดียวในประเทศไทยในโลกไม่มีใครเปลี่ยนได้ไม่มีใครเปลี่ยนอภพรได้อภพรมาจากบ้านมีอะไรมีตังมากี่ร้อยอีหนูท่านก็เรียกเราเรียกอีหนูว่าเรามีตังมา700มามีเสื้อผ้ามา3ชุดตอนนี้แค่ขาดทุนกำไรมึงกลัวอะไรให้อีควายอู้ด่าเราแบบว่าเหมือนเตือนสติเราอะพี่โน่มึงลุกสิคนอื่นให้กำลังใจร้อยกำลังใจหมื่นกำลังใจแสนกำลังใจเท่ากับเราให้กำลังใจตัวเองไม่ได้โอ้ท่านพูดถูกทุกข้อเลยก็ลุกขึ้นมาทำงานตอนนั้นอายุ40เพราะเรามีความรู้สึก40แล้วแข้งขาเราก็เริ่มไม่ไหวแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเคยวิ่งงาน9ที่เราสบายบือไม่เหนื่อยเฮ้ย3ที่เราก็ไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้2ที่กูเริ่มหอบแล้วในใจเรานะ
ไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาสู้กับมันพี่ลุกขึ้นมาสู้3ปีพี่กู้คืนหมดเลยหลุดมาถึงเรื่องราวของคุณพ่อบ้างนะคะตอนที่คุณพ่อป่วยท่านป่วยเป็นอะไรคะตอนนั้นพ่อเนี่ยหลายโรคมากพ่อเคยกินยาฆ่าตัวตายตอนที่กำลังจะมีชื่อเสียงเพราะว่ามาแล้วไม่ยอมกลับบ้านไงไม่กลับบ้านชาวบ้านเขาก็บอกอุ้ยมันต้องไปทำอะไรกลับไป 3-4 เดือนเอาเงินมาให้พ่อหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเฮ้ยเราทำงานปีนึงกว่าจะได้ผลลัพธ์ทำไร่ทำนา 30,000 50,000 มันไปทำอะไรนะไม่ได้นอกจากไปขายตัวแล้วนึกในใจหนังหน้าอย่างกูเนี่ยขายได้เหรอตอนนั้นมันขี้เลมากบุ๋มขี้เลแต่ว่าคนในจังหวัดสมัยก่อนอะรุ่นเนี้ยเวลาเข้ากรุงเทพปั๊บจะนึกว่ามาขายตัวอย่างเดียวหาว่าเราเอาเงินไปเยอะแยะเอาเหอะยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นพ่อก็เลยน้อยใจพ่อน้อยใจคือคนที่พูดก็คือลูกอะแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นแล้วก็เราเขาเป็นลูกเราเป็นลูกเขาอะนะพ่อเป็นลูกคนโตแล้วพี่น้องหกคนแล้วก็มาพูดก่อขู่แกเยอะๆแกก็เครียดอะเนาะแล้วกินเหล้าอะแกเหมือนแกรู้ตัวแกคงคิดว่าแกจะตายแล้วแกกินข้าวก่อนดีกว่าแกกินข้าวหมดหม้อเลยนะเสียบข้าวหมดหม้อเลยอะแล้วแกก็ค่อยกินยาแล้วน้องสาวมาเห็นไอ้แหวดอะตอนไอ้แหวดอายุประมาณ6ขวบ7ขวบแล้วมาเห็นน้ำลายฟูมปากก็รีบเอาไปล้างท้องแล้วก็จนแกที่เนี้ยคงจะแบบว่าด้วยสารยาด้วยอะไรแกก็เป็นโรคเกาเป็นโรคเกาถึงปูดอะพี่น้องปูดเป็นเท้าแสนปมอะตามข้อตามอะไรอะหมอต้องดูดออกอะซึ่งแกจะปวดไตโรคอะไรเยอะแยะมากมายไม่เป็นอยู่อย่างเดียวคือเบาหวานแกก็อย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้มาประมาณ12 13ปีพี่ไอ้ก็ดูแลกันมาตลอดก็พอแกอาการทรุดเราก็ศึกษาธรรมะแล้วเนาะเราก็เอ้ยซื้อชีวิตโคถ่ายชีวิตโคกระบือมาออกชอบปล่อยสัตว์ใช่ก็เลี้ยงปล่อยปลาไปเลยเพื่อซื้อชีวิตพ่อคืนหนูก็ยื้อชีวิตพ่อมาทั้ง12 13ปีนะพี่โน่ยื้อมาโดยตลอดพ่อก็อ่ะดีขึ้นมันก็แปลกนะพี่โน่อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเนาะเราทำแล้วไอ้พ่อเราดีขึ้นประมาณปีนึงพ่อสุดอีกละสุดอีกละอ่ะเราก็ซื้อควายไปตอนนี้เต็มวัดเลยฮะ พระอาจารย์ต้องกระจายไปวัดโน้นวัดนี้ก็เลยบอกพระอาจารย์ต่อไปหนูไม่ปล่อยแล้วหนูเกรงใจต้องจ้างคนมาเลี้ยงเพราะมันก็มีลูกมีหลานมีอะไรออกมาเรื่อยๆแล้วก็สร้างโบสถ์ก็อุทิศส่วนกุศลแบบว่าเพื่อจะยื้อชีวิตพ่อเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่สบายแล้วเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ต้องอยู่สบายพอสร้างโบสถ์เสร็จปั๊บฝั่งลูกนิมิตวันแรกพ่อเสียเลยเหมือนกับเขารอบุญน่ะเขารอบุญพี่ไอ้ต้องบินกลับเพราะพี่ไอ้จะเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นประธานใหญ่เลยก็ต้องดูแลกับพระอาจารย์ช่วยกันดูแลก็ต้องบินกลับมาเพื่อทำศพพ่อพระอาจารย์ก็พอฝั่งลูกนิมิตเสร็จปั๊บพระอาจารย์ก็มาดูแลมาช่วยกันอะไรเงี้ยก็พอเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามานั่งคิดว่าตอนที่ก่อนที่พ่อจะไปเนี่ยฝันมันแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอะเหมือนกับว่ามีคนร่างดำๆนะแล้วใส่จีวรแดงๆอะตอนที่ก่อนที่พ่อจะไปเนี่ยฝันมันแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอะเหมือนกับว่ามีคนร่างดำๆนะแล้วใส่จีวรแดงๆอะแล้วก็มาบอกว่าไม่ต้องยื้อแล้วนะถึงเวลาแล้วนะเราก็เลยมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์บอกว่าถึงเวลาแล้วหลายหนุ่มเขาคงมาเตือนแล้วไม่ต้องไปยื้อแล้วก็เลยก็ปล่อยให้แกไปสบายค่ะถึงเวลานะคะทำบุญกับใครไม่สำคัญเท่ากับทำบุญกับพระที่บ้านจริงถูกต้องพระอาหารก็คือพ่อแม่เรานะครับนะก็คือดีที่สุดแล้วถูกต้องอันนี้อะไรสอนอะไรหายได้บ้างกับชีวิตที่หายผ่านมาหลักการใช้เงินการได้เงินแบ่งเป็นส่วนเลยพี่โน้กะก็ทุกอย่างมีระบบหมดเลยพี่โน้กขอบคุณประสบการณ์ดีๆไม่งั้นเราทนงเกินไปให้เขากระชากเราลงมาอยู่ที่เดิมแล้วเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนมีขนาดนั้นมันก็สามารถมาอยู่ในที่กลับไปจากที่เดิมอ่ะสามารถกลับไปจุดเดิมได้หนูมันก็เลยทำให้หนูแบบมีความคิดที่บริหารตัวเองแล้วก็บริหารคนรอบข้างแล้วก็เด็กๆที่อยู่ด้วยเราก็จะสอนเขาว่าเฮ้ยถึงวันนั้นน่ะเราไปหาอาปากขอใครไม่ได้เลยนะพี่โน่จะไปขอยืมใครมันอาปากไม่ขึ้นน่ะมันไม่สนุกเลยนะการเป็นหนี้จริงจริงเอาละยังไงวันนี้นะคะต้องวันดีคืนร้ายต้องขอบคุณพี่ไฮอภพรอย่างมากเลยนะคะทำให้เห็นมุมมองชีวิตทำให้เห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นและแน่นอนกำลังใจของตัวเองสำคัญที่สุดที่ต้องผ่านเรื่องร้ายๆวันนี้ขอบคุณพี่ไฮอภพรขอบคุณค่ะผมค่ะเป็นทุกคนค่ะ